ขอบคาเฟ่รามอินทราถ่ายรูปสวยบักกะบูคาเฟ่ขอบอกต่อแอบกระซิบว่าแต่ละที่ฟิลเหมือนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยแถมอากาศร้อนแบบนี้ก็น่าหลบร้อนมาพักเย็นสุดๆโดยเฉพาะสายฮอปปิ้งมาตามเก็บให้ครบนะเริ่มต้นกับคาเฟ่ที่กำลังมาแรงสุดๆอย่างฟาวคาเฟ่ซอยนวลจันทร์ที่นี่ได้บรรยากาศวิวเขาใหญ่โอบล้อมไปด้วยสวนสีเขียวและทุ่งดอกหญ้าโดดเด่นด้วยตัวร้านที่ออกแบบเป็นทรงกลมจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยจึ้งแสงดีที่สุดสายมินิมอลเขารู้กันแถมยังเป็นเพจเฟรนลี่ด้วยนะสามารถพาน้องๆมาเดินเล่นนั่งเล่นในโซนเอาท์ดอร์ได้เลยอีกหนึ่งคาเฟ่ที่สายคอนเทนต์ห้ามพลาดอยากได้ฟิลญี่ปุ่นต้องมาที่นี่เลยรินจิบีนแอนด์บริวคาเฟ่ไม่ผิดหวังแน่นอนการตกแต่งเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่คูบอนตัวร้านมีพื้นที่กว้างขวางแบ่งเป็นโซนร้านอาหารและโซนคาเฟ่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากแต่งตัวจัดเต็มมาได้เลยหรือจะชวนกันมาหลบร้อนเติมความสดชื่นที่แลเชอร์เดอร์คาเฟ่คาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศมีใจมีมุมพักผ่อนทั้งโซนด้านในกลาสเฮาส์แอร์เย็นฉ่ำหรือโซนในสวนหมอกไอ้น้ำเย็นๆรายล้อมด้วยธรรมชาติแบบ360องศาเหมือนเป็นกรีนโซนย่อมๆเลยเหมาะจะพาครอบครัวหรือคนรักมานั่งทานอาหารและพักผ่อนกันให้สบายใจแต่ถ้าร้อนกว่าอากาศก็คงต้องยกให้ตีๆค่ะค่ะคาเฟ่บรรยากาศชิลฟิลทรอปิคอลบีชมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเพียบเหมือนได้มานั่งพักผ่อนจิบกาแฟริมชายหาดกับรถบ้านสำหรับโซนรามอินทราจะมี2สาขาคือห้างเดอะคริสตัลเอกมัยรามอินทราและเซ็นทรัลอีสต์วิวโดยสาขานี้เป็นเพทเฟรนลี่สามารถพาน้องหมาน้องแมวไปนั่งชิลด้วยได้เลยอีกหนึ่งคาเฟ่สไตล์บีชบาร์ที่เห็นแล้วเป็นต้องหลงรักกับฮิโรเคกิคาเฟ่มีขาวฮอกไกโดที่ตอนนี้มาในธีมใหม่ล่าสุดรับซัมเมอร์แต่ยังคงความตะมุตะมิแบบญี่ปุ่นไว้เหมือนเดิมภายในร้านตกแต่งโทนสดใสน่ารักถ่ายรูปมุมไหนก็จึ้งใจที่สำคัญทางร้านมีของหวานและเครื่องดื่มคลายร้อนเพียบปิดท้ายกันที่คาเฟ่สไตล์มูจิเจจิคาเฟ่แอนด์เซิร์ชช็อปตัวร้านเป็นโฮมคาเฟ่เน้นใช้โทนสีขาวตกแต่งด้วยงานไม้สีน้ำตาลล้อมรอบไปด้วยสวนหินสไตล์ญี่ปุ่นเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักดูอบอุ่นมีมุมถ่ายรูปเยอะถ่ายได้ทั้งในร้านและนอกร้านแถมยังสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาที่ร้านได้เลยเข้าได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์เลยจ้าเป็นเพทเฟรนลี่สุดๆคนรักสัตว์และสายมินิมอลต้องเช็คอินแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ6พิกัดคาเฟ่รามอินทราที่เรานำมาฝากวันนี้ถูกใจสายฮอปชาวกรุงกันบ้างหรือเปล่าใครที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนลองแวะมาชิลที่คาเฟ่รามอินทรากันได้นะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ